ปนี้นะครับผมสมัครไว้นานมากแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยอัดคลิปการถอนรายได้หลายรอบแล้วอยากจะมาแนะนำให้นะครับสำหรับคนที่ทักมาหาผมทักมาปรึกษาผมแล้วก็ไม่มีเงินอัปเกรดธุรกิจอะไรเลยนะครับก็เอาตัวนี้ไปฝึกเล่นได้นะครับแต่ว่ามันไม่เหมาะกับคนที่แบบตั้งใจจะหาเงินจริงจังนะครับอาจจะเหมาะกับพวกเด็กๆนะครับเด็กๆที่กำลังเรียนกำลังเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหรือว่าอยู่ประมาณชั้นประถมมัธยมนะครับทำตัวนี้เล่นได้นะครับก็มันจะมีตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแอปแคสซีนนะครับแล้วก็เป็นแอปอ่านข่าวนะครับอันเนี้ยข้างล่างจะเห็นว่ามันจะมีเมนูทั้งหมด4เมนูนะครับมีหน้าหลักนะครับหน้าหลักมันก็จะเป็นแบบอ่านข่าวนะครับอ่านข่าวแล้วก็เก็บเหรียญเนี่ยแบบเรากดมาดูข่าวนะครับมันก็จะมีตัวจับเวลาเห็นไหมครับทางซ้ายที่มันหมุนเป็นกลมๆเนี่ยแล้วก็การอ่านข่าวเลื่อนไปเลื่อนมาแบบเนี้ยมันหมุนพอหมุนครบปุ๊บมันก็จะได้50เหรียญนะครับ50เหรียญต้องรอให้มันครบรอบนะครับมันถึงจะเด้งขึ้นมา50เหรียญให้เราสะสมส่วนการที่จะสะสมเหรียญเนี่ยมีหลายวิธีมากนะครับมีหลายวิธีมากๆวิธีที่ได้เรื่อยๆนะครับก็คือการกดอ่านข่าวนะครับกดอ่านข่าวเนี่ยแต่ว่าต้องเอานิ้วบัดสะบัดสะบัดเอานิ้วเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยพอมันครบวงกลมปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าเราได้รับเหรียญนะครับคลิกเพื่อสะสมนะครับกดปุ๊บได้19เหรียญเห็นไหมครับมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีที่1นะครับวิธีที่1แล้วก็มันก็จะมีแบบอื่นอีกนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับมีหลายวิธีมากแต่ว่าจะเอาวิธีที่ได้เหรียญเยอะๆนะครับก็คือมันจะมีปุ่มชวนเพื่อนแอปนี้สมัครฟรีนะครับสมัครฟรีแล้วก็พอสมัครเข้ามานะครับมันจะมีเมนูชวนเพื่อนนะครับกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญตรงนี้นะครับสามารถคัดลอกลิงก์แบบนี้เอาไปแปะบน Facebook เอาไปแปะบนโซเชียลมีเดียต่างๆของเราได้นะครับกดคัดลอกข้อความนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับไปแปะไว้ใต้ YouTube ให้นะครับสำหรับน้องๆหรือว่าใครที่อยากจะลองเล่นนะครับเนี่ยมันจะเป็นลิงก์แบบนี้นะครับมันจะมีลิงก์ติดตั้งเนี่ยนะครับเป็นยาวๆแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นลิงก์สมัครนะครับที่เอาไว้ส่งให้เพื่อนหรือว่าเอาไว้แชร์บน Facebook ได้นะครับแล้วก็มาดูวิธีการสร้างรายได้กันนะครับเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทำให้เรานะครับรับเงิน3เด้งนะครับเด้งแรกก็คือให้เราจิ้มลิงก์เชิญก่อนนะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนเวลาเพื่อนกดลิงก์เชิญนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปเนี่ยเรายังไม่ได้เงินอะไรนะครับแต่พอเพื่อนเข้าแอปแล้วก็ไปอ่านข่าวนะครับไปกดอ่านข่าว1บทความนะครับเวลาที่เขารับ1เหรียญเนี่ยเราจะได้เลย 7,500 เหรียญนะครับอันนี้คือเด้งที่1จากนั้นนะครับพอเพื่อนเราเนี่ยเขาใช้แอปติดต่อกัน3วันนะครับติดต่อกัน3วันหรืออ่านข่าวจนได้ 2,000 เหรียญเนี่ยนะครับเราจะได้ด้วย 10,000 เหรียญอันนี้เป็นเด้งที่2นะครับต่อไปเด้งที่3คือเมื่อเพื่อนของเรานะครับได้อ่านข่าวจนสะสมเหรียญในแอปเนี่ยครบ 5,000 เหรียญภายใน7วันนะครับเราจะได้อีกเด้งนึงก็คือ 12,500 เหรียญนะครับถ้าเราเอามาบวกกันนะครับ 7,500 บวก 10,000 บวก 12,500 ก็จะเป็น 30,000 เหรียญนะครับ 30,000 เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ 30,000 เหรียญเนี่ยในแอปนี้นะครับก็จะเอามาหาร 2,500 นะครับเอา 30,000 หาร 2,500 ก็ได้ประมาณ 2,500 1 2,500 2,500 4 10,000ใช่ไหมครับ2,500 4 10,000
อ่ะ4 3 12ก็คือ12บาทนั่นเองนะครับก็คือ12บาทแต่12บาทเนี่ยได้ฟรีๆนะครับอาจจะดูน้อยนิดนึงแต่มันได้ฟรีนะครับแค่ให้เพื่อนสมัครแล้วก็บอกให้เพื่อนอ่านบทความนะครับเราได้7,500พอเพื่อนอ่านติดต่อกัน3วันจนเพื่อนมีเหรียญครบ2,000เหรียญเราได้อีก10,000 เหรียญนะครับพอเพื่อนอ่านครบ5,000 เหรียญภายใน7 วันนะครับเราจะได้อีก12,500 เหรียญนะครับรวมเป็น30,000 เหรียญอ่ะคราวนี้ไปดูวิธีการถอนเงินนะครับในเนี้ยเขาจะบอกว่ายอดเหรียญของผมนะครับได้ทั้งหมด 9.1 ล้านเหรียญเห็นไหมครับแล้วก็ถอนเหรียญเนี่ยถอนเหรียญมันจะคำนวณให้ก็คือ 2,500 เหรียญแลกได้1บาทนะครับแล้วก็พอเรากดแลกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูประวัติการแลกนะครับนี่นะครับกดตรงคำว่าบันทึกนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าบัตรเครดิตเนี่ยถ้ากดปิดเสียงได้นะครับตรงมุมบนซ้ายนะครับแล้วตรงนี้กดข้ามนะครับแล้วก็กดกากบาทไปนะครับหน้านี้นะครับหน้านี้จะเป็นประวัตินะครับการได้เหรียญนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะมีประวัติย้อนหลังให้แล้วก็การแลกเหรียญนะครับการแลกของฉันนะครับอันนี้นะครับจะเป็นประวัติที่ผมแลกมานะครับให้ย้อนดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับมีอันนี้200นะครับรู้สึกผมแลกครั้งละ200หมดเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจะมานับว่ากี่ครั้งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะครับ16ครั้งครั้งละ200ก็เท่ากับ3,200 บาทนะครับเนี่ยมีทั้งถอนเข้า PayPal แล้วก็ถอนเข้าบัญชีธนาคารสดๆเลยนะครับแล้วก็เวลาเรามีเหรียญครบแล้วนะครับเราไปดูเมนูถอนเงินนะครับเมนูถอนเงินจะอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะมีถอนเข้าเป็นค่าโทรศัพท์นะครับแล้วก็ถอนเข้า PayPal นะครับแล้วก็ถอนเข้า TrueMoney Wallet นะครับใครที่มี TrueMoney Wallet นะครับถอนเข้า TrueMoney Wallet ได้เลยนะครับสะดวกดีอันนี้ยอดเหรียญของผมนะครับตอนนี้มี 1,081,341 เหรียญนะครับก็แลกได้ประมาณ 432.54 บาทนะครับแต่ว่าผมจะสะสมนะครับยังไม่แลกก่อนตอนนี้นะครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะสะสมให้ครบ 1,250,000 นะครับก็จะแลกได้500บาทเลยนะครับเนี่ยอีกนิดเดียวนะครับเหรียญจะขึ้นไวมากนะครับเหรียญจะขึ้นไวมากๆมีเทคนิคให้นะครับให้แอดไลน์มาหาผมนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับเราก็ไปเอาลิงก์แนะนำกันดีกว่านะครับกดย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับแล้วก็ลิงก์แนะนำจะอยู่ตรงเมนูชวนเพื่อนนะครับกดเชิญที่นี่นะครับแล้วก็คัดลอกข้อความนะครับคัดลอกสำเร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับไปส่งให้นะครับใน LINE นะครับใน LINE แล้วก็ใน YouTube นะครับให้ดูนะครับ LINE ผมจะเป็น LINE นี้นะครับเพื่อนๆหรือน้องๆนะครับที่อยากจะหารายได้นะครับแบบไม่ต้องลงทุนกับแอปนี้นะครับให้ทักมาที่ LINE นี้นะครับแอดมีเครื่องหมายแอดด้วยนะครับแล้วก็เอกสเต็ปซ่านะครับแล้วก็กดแชทเลยนะครับกดทักแชทมาเลยกดทักแชทมาเลยนะครับแล้วก็เวลาเจอแบบนี้นะครับเมนูตรงนี้นะครับปิดเปิดได้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์ว่าสนใจ CASHZINE นะครับพิมพ์ตามนี้นะครับสนใจแคสซีนนะครับแล้วก็กด Enter มาแบบนี้นะครับกดส่งมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้นะครับเป็นลิงก์แบบนี้นะครับ
มันจะเป็นลิงก์แบบนี้นะครับก็ให้กดตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับหน้านี้จะมีผู้เชิญนะครับเป็นเอกชัยท้ายเมืองแล้วก็ให้กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดมันก็จะไปติดตั้งแอปนะครับถ้ามันเด้งมาแบบนี้นะครับให้กดยกเลิกนะครับเด้งมาติดตั้งแอปแล้วก็กดเปิดได้เลยนะครับถ้ามันถามผู้แนะนำนะครับให้ใส่ตัวนี้นะครับ7361638นะครับ7361638นะครับเป็นผู้แนะนำของผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำกลุ่มสอนงานให้ด้วยนะครับว่าทำยังไงถึงจะได้รายได้แบบถอนได้เร็วๆนะครับพอโหลดติดตั้งแอปแล้วนะครับแล้วก็ใส่รหัสผู้แนะนำตรงนี้นะครับ7361638เนี่ยจะได้เหรียญนะครับจะได้เหรียญเพิ่มทันทีเลย 8,000 เหรียญนะครับถ้าไม่ใส่รหัสนี้จะไม่ได้เหรียญนะครับแต่ถ้าใส่ปุ๊บจะได้ 8,000 เหรียญเลยนะครับทำอีกนิดนึงก็ถอนได้แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ